เข้าใจอย่างไม่รู้ถ้ามนุษย์มีเงานะมีกิเลสทั้งหมดอย่าไปคิดมากเห็นไหมครับกิเลสกับตัวเรามันติดตัวตั้งแต่เกิดเมื่อเวลาเกิดมีตัวตนอัตตาตัวมันต้องมีเงาทันทีทันใดตราบใดที่มีอัตตาตัวตนแม้ว่าจะมีขนาดเล็กเท่ากับพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นคือมีอัตตาตัวตนเหมือนกันนี้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าหากว่าไต่ด้วยภาษาก็ต้องมาด้วยวิธีนี้นะครับถ้าหากว่าไต่โดยการพิจารณาเดี๋ยวจะเข้าถึงเองสุดท้ายแล้วสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านนะครับทั้งหมดอย่าเชื่อภาษาลุงจนเกินไปนะครับอย่าเชื่อภาษาลุงนะครับแต่อยากจะให้เอาความเข้าใจผ่านภาษาลุงเนี่ยเข้าช่วยวิเคราะห์กันนะครับอย่าเชื่อเพราะว่าลุงออกมีหลักการของลุงนะเชื่อง่ายโง่มากนะครับนี่นี่ตัวเริ่มเทิมนี่หลักการของลุงนะเห็นหรือยัง ก่อนที่จะมารู้จักลุงจริงก็ต้องเข้าใจภาษาลุงให้ได้ก่อนอย่าเชื่อก่อนเลยนะเชื่อง่ายง่วงมากนะเชื่อยากง่วงน้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือมีสิทธิ์โง่ดักดานนะโว้ยสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่แล้วทำไงจะไม่โง่ทีนี้ก็ต้องหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็หาความจริงในสิ่งที่ตัวเองไม่เชื่อด้วยนะทำนองนี้นะครับในนี้เขียนว่าไงมันอย่าเชื่อตัวบรมเทิมเลยเชื่อง่ายมากเชื่อยากง่วงน้อยไม่เชื่อไม่โง่หรือโง่ดักดานสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ไม่มีที่ยืนนั่นทำอย่างไรจึงจะไม่โง่ก็หาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและไม่เชื่อด้วยหาความจริงในสิ่งที่ตัวเองเชื่อและหรือไม่เชื่อเองโตแล้วภาษาลุงง่ายได้ไหมเพราะฉะนั้นที่ว่ามาทั้งหมดอย่าเชื่อง่ายๆนะฮะไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยโอ้โหมันเกินความเชื่อเหนือความจริงทีนี้ครับมันไปเกินความเชื่อทุกๆอย่างและเหนือความจริงทุกๆประการด้วยนะครับเวลาเข้าถึงแล้วประมาณนั้นนะครับ